อุบลคิกออฟมอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเดินวิ่งการกุศลนารีฟันรันฟอร์เน็กซ์เจเนอเรชั่นการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาประจำปี2562บรรยากาศสวยงามบนท้องทุ่งกว้างใหญ่ที่ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองย่าม้าติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่28พฤศจิกายน2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัฒน์ทิศค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีขานรับกิจกรรมคิกออฟมอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healer Choice เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค NCD ค่ะนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคด้วยสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healer Choiceโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healer Choice ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งได้เชิญชวนให้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ27พฤศจิกายน2562จังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายอาหารปลอดภัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าวและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นของความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจและหลอดเลือดซึ่งโรคเหล่านี้กำลังเป็นภัยคุกคามในประชากรไทยไม่เพียงเป็นปัญหาที่ก่อความเดือดร้อนกับผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรงเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดต่อเนื่องไปถึงระดับประเทศด้วยจึงได้ขานรับอย.โดยจัดงาน Kick Off กิจกรรมประชาสัมพันธ์การมอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healer Choice ขึ้นในวันนี้นอกจากจะเป็นการตอบรับนโยบายของอย.แล้วยังสอดรับกับกรอบแผนบูรณาการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ที่มุ่งเน้นเรื่องบริโภคอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการเหมาะสมกับวัยและถือเป็นบทบาทภารกิจหลักของคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพด้วยนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวในตอนท้ายว่าเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นเทศกาลที่ประชาชนนิยมมอบของขวัญให้แก่กันแทนคำอวยพรดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภคและที่สำคัญมีผลดีต่อสุขภาพถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีทีมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ดำรงธรรมต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลนี้ที่รักทุกท่านนะฮะด้วยความห่วงใยของคณะกรรมการอาหารซึ่งประกอบไปด้วยทั้งจังหวัดนะฮะเป็นประธานแล้วก็มีผมแล้วก็มีคณะกรรมการจากฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายอื่นๆนะครับที่มีความห่วงใยในเรื่องที่เราจะมอบกระเช้าปีใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ละเราก็อยากจะให้คนที่มอบกระเช้าให้กับคนที่เรารักเนี่ยเอาเป็นกระเช้าที่ดีที่สุดนะฮะคำว่าดีที่สุดคืออะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพ healthier choice นะครับซึ่งจะมีตาสัญลักษณ์ healthier choice ติดอยู่ที่ตัวกระเช้าทุกกระเช้าที่เป็นทางเลือกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องลดไขมันลดความหวานลดความเค็มแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่ใช่เป็นอาหารขยะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูแลสุขภาพคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงผู้บัญชาผู้แทนบัญชาทั้งหลายก็อยากจะฝากว่าการเลือกซื้อกระเช้าที่จะไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือซื้อให้กับญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ขอให้เลือกอย่างน้อยเนี่ยเราดูไม่รู้นะฮะอาจจะมองวันหมดอายุหรือวันอะไรไม่เห็นเนี่ยแต่เชื่อว่าคณะกรรมการอาหารได้ตรวจสอบแล้วก็ขอให้ดูตาสัญลักษณ์ Healthier Choice เนี่ยเป็นหลักนะครับเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพถูกต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับ
นายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องประชาชนส่งมอบสิ่งดีๆด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพและอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจที่มั่นคงของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ทางสสจ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่จำหน่ายตามห้างร้านร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้ารายใหญ่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการแสดงฉลากครับก่อนอื่นก็คงจะเล่าถึงว่าคนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงก็มาจากเรื่องของการเรื่องของพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารอาหารประเภทหวานมันเค็มนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอย่างเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยนะครับแล้วก็บางคนก็นอนน้อยมีความเครียดพวกนี้ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นก็เป็นอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานก่อให้เกิดโรคไตนะครับรวมไปถึงโรคทางหลอดเลือดต่างๆนะครับก็ทำให้เป็นสาเหตุของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจได้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เลยมีเรื่องของมาตรฐานที่ให้พวกเราได้เห็นตามสมัยก่อนนี้เราเริ่มจากมีเขาเรียกฉลากโภชนาการต่อมาก็เป็นฉลาก GDA และปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของHealth Choice นะครับที่มาใหม่นี้เลยนะครับก็เห็นว่าถ้าเราเลือกเรื่องของกระเช้านะครับที่มีความปลอดภัยอย่างที่ท่านรองผู้ว่าท่านกล่าวไว้ก็คือเราต้องดูก่อนว่ากระเช้านี่เป็นกระเช้าใหม่กระเช้าเก่ากระเช้าที่เขาจัดมานี่ดูวันหมดอายุดูว่ามีมาตรฐานอย.หรือเปล่านะครับคือถ้ามีกลุ่มเหล่านี้นี่ก็มีความปลอดภัยละนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราได้เรื่องของ Health Choice มาด้วยนี่ก็แสดงถึงความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเราได้กระเช้าที่มีคุณค่านะครับให้กับคนที่เรามอบให้นะครับด้านผู้จัดการร้านท็อปมาร์เก็ตเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีกล่าวว่าท็อปมาร์เก็ตเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและนำสินค้าที่มีคุณภาพทางโภชนาการมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในส่วนของท็อปมาร์เก็ตนะครับท็อปมาร์เก็ตเป็นหนึ่งในเครือบริษัทเซ็นทรัลนะครับซึ่งมีหลากหลายธุรกิจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเรามุ่งเน้นธุรกิจด้วยจรรยาบรรณนะครับในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสดใหม่แล้วก็ปลอดภัยนะครับเรามุ่งเน้นเรื่องฟูลเซฟตี้มาตลอดระยะเวลา22ปีในการทำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับฉะนั้นนะครับพืชผักแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฮลตี้ช้อยส์เนี่ยเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลนะครับเรามีกระช้อยกระเช้านะครับที่เป็นคัดคุณภาพของสินค้าที่เป็นตราเฮลตี้ช้อยส์เนี่ยมาให้กับลูกค้าในรูปแบบของกระเช้าคืนสุขนะครับ1กระเช้านะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีตัว Healthy Choice ที่เป็นตัว product ที่เราผลิตออกมาแล้วก็แยกขายอยู่ในพื้นที่ปกติอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ยังมีพวกหมูเนื้อไก่ซึ่งได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์โอเคจากกระทรวงจากกรมปศุสัตว์จังหวัดนะครับเรามุ่งเน้นแล้วก็ขอให้มั่นใจในคุณภาพในตัวสินค้าของ Top Market ที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ product Healthy Choice ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับขอทุกท่านมั่นใจได้นะครับทางด้านคณะครูและศิษย์เก่าจำนวนกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีครั้งที่3ปี2562ค่ะนารีฟันรันฟอร์นิกซ์เจเนเรชั่นโรงเรียนนารีนุกูลจัดโครงการเดินวิ่งการกุศลเพื่อมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีครั้งที่3ปี2562นารีฟันรันฟอร์นิกซ์เจเนเรชั่นโดยมีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่สนามโรงเรียนนารีนุกูลพร้อมทั้งนำคณะครูนักเรียนและศิษย์เก่าจำนวนกว่า 1,000 คนเดินวิ่งการกุศลในวันนี้ทั้งนี้มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเพื่อนำดอกผลมาช่วยเหลือจัดเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและจัดเป็นรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีเป็นประจำทุกปีซึ่งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีได้รับเงินบริจาค
จากผู้มีจิตศรัทธาเรื่อยมาปัจจุบันมูลนิธิมีอายุครบ39ปีแต่เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราที่ต่ำมากทำให้ดอกผลน้อยลงไม่สามารถนำมาจัดสรรทุนการศึกษาและรางวัลให้กับนักเรียนได้อย่างพอเพียงจึงได้จัดโครงการเดินวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีครั้งที่3ปี2562ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อหาทุนสนับสนุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีเสริมสร้างความสามัคคีโดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk Fun Run ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 2. มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรซึ่งการแข่งขันทุกประเภทหากเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านจุดเช็คพอยต์ตามกติกาครบถ้วนจะได้รับเหรียญที่ระลึกนอกจากนี้มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานียังได้มีการจัดทำถ้วยเกียรติยศพิเศษสำหรับนักวิ่งประเภท Overall ชายหญิงและประเภทแฟนซีภายใต้คอนเซ็ปต์ Sound Mind and Sound Bodyแปลกใจนะที่ว่าวันนี้คนเยอะจริงๆนะทั้งที่มันเป็นระดับโรงเรียนขนาดระดับจังหวัดยังจัดไม่ได้ขนาดนี้นะต้องขอชื่นชมโรงเรียนนารีนุกูลนะจังหวัดเนี่ยก็จะได้อะไรก็หนึ่งประชาชนของจังหวัดทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทุกคนทั่วไปเนี่ยได้สุขภาพอยู่แล้วสองค่าสมัครค่าวิ่งเนี่ยก็จะได้นำไปใช้สำหรับโรงเรียนที่จะไปช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนารีนุกูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวนะครับเราได้เยอะแยะมากมายนะครับสำคัญที่สุดคือสุขภาพนี่แหละนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะฮะอยู่ด้วยกันนานๆเดี๋ยวนี้วงการแพทย์เนี่ยเจริญละมันขึ้นกับตัวเราเองด้วยว่าจะถือปฏิบัติตัวอย่างไรให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บและไม่ทำให้ประเทศชาติจะต้องเสี่ยงกันมารักษาพวกเราเราดูแลตัวเองได้เชื่อว่าสิ่งที่ได้คือสุขภาพและการกุศลได้บุญนะก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะท่านประธานนะครับแล้วก็ทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนพ่อค้านักธุรกิจที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนี่ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่39นะครับแล้วก็เราจัดเดินวิ่งการกุศลมานี้เป็นครั้งที่3นะครับได้ปรับและพัฒนามาเป็นลำดับนะครับเป้าหมายนั่นก็คือหารายได้เพื่อสนับสนุนมูลนิธิหาดอกผลมาช่วยเป็นทุนการศึกษาและให้รางวัลกับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งที่3ครับได้รับความร่วมมือจากนักวิ่งนะครับที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับเพราะนั้นคิดว่าเรื่องการกุศลได้บุญด้วยกันแล้วได้สุขภาพด้วยกันในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณมีขยายผลต่อไปไหมครับปีต่อไปไหมครับ2ปีเราจัดครั้งหนึ่งครับก็อีก2ปีเราจะจัดครั้งที่4ต่อไปอันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของมูลนิธิที่เป็นมตินะครับที่ดำเนินการมาเป็น2ปีครั้งหนึ่ง2ปีครั้งหนึ่งครับอันนี้อาจจะเป็นการคิดแต่ต่อไปอาจจะปรับเป็นปีละครั้งมีสิทธิ์มีสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะทางด้านอำเภอพิบูลมังสาหารเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาประจำปี2562เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำมูลที่สนามแข่งเรือลำน้ำมูลเทศบาลตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายฤทธิสันเทพพิทักษ์ในอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาประจำปี2562โดยมีนายอภิชาติเศรษฐมาศปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพูกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันทางนี้ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่และภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นดังนั้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำมูลให้มีความยั่งยืนจึงจัดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในท้องถิ่นขึ้นโดยจัดการแข่งขัน3ประเภทคือเรือยาว40ฝีพายเรือ9ฝีพายและเรือหาปลา4ฝีพายและเรือที่ชนะเลิศรองชนะเลิศประเภท40ฝีพายจะได้รับ
โล่รางวัลพร้อมเงินสด 8,000 บาท 6,000 บาท 4,000 บาทตามลำดับส่วนรางวัลเรือประเภท9ฝีพายจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 4,000 บาท 3,000 บาทและ 2,000 บาทและรางวัลทุกประเภทที่เข้าแข่งขันจะได้ค่าเทียบเรือทีมละ500บาทหลังประกอบพิธีเปิดมีการแสดงประกอบการปล่อยปลาลงลำน้ำมูลเพื่อส่งเสริมและขยายพันธุ์ปลาอีกทางหนึ่งด้วยนับเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและร่วมอนุรักษ์การแข่งขันกีฬาทางน้ำในลุ่มน้ำมูลสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันได้ให้เรือร่วมพิธีและแปรขบวนเป็นรูปธงชาติสวยงามสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและแบบอย่างที่ดีต่อไปครับ200ในเวลาเดียวที่226ครับใครเป็นจุดปล่อยนะครับใครบอกใครครับเอาเลยเต็มสติใส่กันไปยาวใส่กันไปทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้าออกดอกผลิบานสวยงามสีขาวเนียนสุดลูกหูลูกตาบนท้องทุ่งกว้างใหญ่พร้อมให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพได้ไปเก็บความสวยงามแล้วค่ะทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้าตั้งอยู่ที่บ้านโนนเคงตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทุกๆปีในช่วงหน้าหนาวราวเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคมพื้นที่ทุ่งโล่งที่นี่จะมีดอกกระดุมเงินสีขาวจำนวนมหาศาลนับล้านล้านดอกออกดอกผลิบานสวยงามสีขาวเนียนสุดลูกหูลูกตาบนท้องทุ่งกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่ราวกับมีพรมสีขาวขนาดใหญ่มาปูประดับไว้สำหรับพื้นที่หนองหญ้าม้าไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นพื้นที่อยู่ในความดูแลของมทบ.22ปกติจะใช้เป็นที่ซ้อมยิงปืนใหญ่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่6ซึ่งจะทำการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยจะมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเป็นเวลาร่วมเดือนนอกเหนือจากเวลาที่ทหารใช้ฝึกยิงกระสุนปืนใหญ่ชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินหญ้าที่ทุ่งหนองหญ้าม้าแห่งนี้และเมื่อถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวดอกไม้ป่าเช่นดอกกระดุมเงินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าหัวงอกจะเจริญเติบโตขึ้นเต็มทุ่งแห่งนี้ราวกับปูพรมด้วยดอกไม้สีขาวเป็นที่นิยมของบรรดาช่างภาพโดยต้องหาโอกาสมาเก็บภาพให้ได้โดยเฉพาะคู่รักที่กำลังจะแต่งงานต่างพากันมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่ทุ่งหนองหญ้าม้าแห่งนี้มากมายหลายคู่การเดินทางไปทุ่งหนองหญ้าม้าให้เริ่มต้นที่ปั๊มน้ำมันปตท.สี่แยกเจริญศรีเลี้ยวซ้ายตรงไปถึงแยกบ้านแต้เลี้ยวขวาตรงไปจนถึงที่ทำการอบต.คำขวางตรงไปจนถึงวัดบ้านแต้มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงไปสังเกตร้านขายของชำร้านที่2ด้านซ้ายมือข้างๆร้านจะมีทางแยกเข้าไปให้ตรงไปตามทางนี้เรื่อยๆจะพบรั้วทหารมีช่องให้รถผ่านเข้าไปได้ก็ถึงทุ่งหนองหญ้าม้าคำแนะนำสำหรับการเดินทางไปชมดอกไม้ทุ่งหนองหญ้าม้าเวลาที่ดีในการถ่ายภาพคือตั้งแต่เช้าจนถึง10โมงเช้าและตั้งแต่ช่วงบ่าย2จนถึงพลบค่ำจะได้แสงสวยและอากาศไม่ร้อนพื้นที่หนองหญ้าม้าเป็นที่โล่งควรพกร่มกันแดดติดตัวไว้เตรียมน้ำดื่มบ้างเล็กน้อยเผื่อกระหายน้ำและเดินชมดอกไม้ป่าพยายามเลี่ยงการเดินเหยียบดอกไม้ที่สำคัญอย่าทิ้งขยะหรือเศษถุงในพื้นที่เด็ดขาดติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 27,50 บาทขายออก 28,50 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 23,75 บาท4สตางค์ขายออก 21,350 บาทขอขอบคุณข้อมูล www.grotrader.or.th
ราคาน้ำมันดีเซล25.69 บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 24.24 บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26.98 บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27.25 บาทต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.comไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาวันนี้ถึง6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21 องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17:28 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 นาทีท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโสผลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4Z นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ